ยินดีต้อนรับช่องความลับฟุตบอลไทยอีกครั้งนะครับใครไม่กดติดตามใครไม่ด่าฝากด่าและฝากตามด้วยครับกราบเท้าคุณพ่อนะครับเรื่องราวของจริงแหละครับยังไม่จบง่ายๆหรอกครับพ่อครับคลิปที่แล้วครับหลังจากที่เชียงรายเสมอกับเมลเบิร์นวิกตอรี่นะครับก็มีสตอรี่ของฝั่งออสเตรเลียครับก็คือคอมเมนต์นั่นแหละครับเข้ามาครับผมก็แปลแล้วก็ให้พ่อดูแล้วนะครับคลิปที่แล้วครับและจะพลาดคอมเมนต์ของเวียดนามไปได้อย่างไรล่ะครับพ่อครับเวียดนามก็คือประเทศหนึ่งที่นิยมชมชอบฟุตบอลจากประเทศไทยมากเลยครับเราจะเหงาจะเศร้าอย่างไรครับมีแฟนบอลเวียดนามครับคอยมาคอมเมนต์ตลอดครับแล้ววันนี้ก็ไม่พลาดครับพ่อครับผมไปสืบแล้วนะครับหลังจากเชียงรายตกรอบครับแล้วก็เล่นได้ดีนะครับแล้วมาฟังคอมเมนต์ของเวียดนามกันดีกว่าครับพ่อครับว่าแฟนบอลเวียดนามครับเขารู้สึกอย่างไรครับผมคัดสรรคอมเมนต์ดีๆมาแล้วนะครับเริ่มต้นที่คอมเมนต์แรกเลยนะครับมีสีแต้มจากฟุตบอลเอเชียยอมรับเลยว่าเชียงรายก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันสำหรับสโมสรจากเมืองไทยนับถือความสามารถของนักเตะไทยทุกคนส่วนเวียดนามของเรารอลุ้นทีมชาติดีที่สุดนี่คือคอมเมนต์แรกนะครับโอเคครับไปในทางที่ดีนะครับคอมเมนต์ต่อไปครับเรื่องนี้ทำให้ผมนึกถึงทีมบินเดืองที่เคยเล่นบอลเอเชียเมื่อปี2015และก็ปี2016ปีนั้นเขาก็เล่นดีมากๆแต่สู้เชียงรายที่ไปครั้งแรกไม่ได้เลยแล้วก็มีคอมเมนต์ที่แสดงความคิดเห็นถึงคอมเมนต์นี้นะครับว่าแบบนี้ครับใช่ๆๆทั้ง2ปีบินเดืองก็มี4แต้มเท่ากับเชียงรายนั่นแหละทั้งปี2015ที่ชนะคาชิวะเรโซทีมจากญี่ปุ่นเสมอชุนบุกทีมจากเกาหลีใต้และปี2016ชนะชุนบุกแล้วก็เสมอกับเจียงซูลู่หนิงทีมจากจีนเวียดนามเราก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะแหมมันมาข่มทันทีเลยครับพูดชมหน่อยไม่ได้เลยครับอ่ะคอมเมนต์ต่อไปลองดูครับไอ้ที่ยกตัวอย่างมันต่างกันตอนนั้นบินเดืองเป็นทีมเบอร์หนึ่งของเวียดนามลงทุนผู้เล่นมากมายไม่เหมือนกับเชียงรายตอนนี้ที่ใช้ผู้เล่นไทยเกือบจะ 100% ตัวต่างชาตินับหัวได้แถมยังไปเล่นที่สนามกลางอีกด้วยแหมมาแก้ตัวให้เชียงรายครับขอบคุณมากครับแฟนบอลเวียดนามครับมากันที่คอมเมนต์ต่อไปกันนะครับผมดูนัดนี้อยู่เชียงรายไม่ได้เล่นสไตล์อุดหรือรถบัสการสร้างโอกาสยิงเกิดจากการวิ่งสู้ฟัดของนักเตะไทยแล้วก็ตัวบราซิลมันเป็นมิติใหม่มันอาจจะเป็นมิติใหม่ของทีมจากประเทศไทยเลยก็ว่าได้คอมเมนต์ต่อไปครับใครว่าเอกนิตดาวรุ่งของไทยท่าทางแล้วก็หน้าตาเหมือนกองเฟืองบ้างรวมถึงลักษณะการเล่นด้วยฉันเรียกเขาว่ากองเฟืองไทยแลนด์ได้ไหมเขาเล่นได้ดีจริงๆอายุเท่านี้นี่มันชมหรือมันด่าครับเนี่ยไม่ค่อยแน่ใจเหมือนกันนะครับแต่กองเฟืองนะครับก็ยังมีชื่อเสียงที่นั่นนะครับการที่ถูกชมว่าเหมือนกองเฟืองก็ควรดีใจครับหรือเปล่าครับไม่แน่ใจครับเอาละครับต่อครับอย่าตื่นเต้นกับประเทศไทยไปเลยปีหน้าได้รู้กันว่าทีมจากเวียดนามจะไปถึงไหนเพราะในบอลเอเชียในปี2021นะทีมจากอาเซียนได้เข้ารอบแบ่งกลุ่ม6ทีมเลยเออทีมจากเวียดนามก็ได้โควต้าตั้ง1ทีมมันดูยิ่งใหญ่มากๆได้เวลาพิสูจน์เจ้าอาเซียนระดับสโมสรกันสักทีแหมเจ้าอาเซียนสโมสรมันคิดได้ไงครับเนี่ยครับคำนี้ครับเออโควต้า AFC แชมเปี้ยนลีกในปี2021นะครับหลายๆประเทศนะครับในอาเซียนก็ได้โควต้ากันอย่างพร้อมหน้าพร้อมตาครับโควต้าในอาเซียนที่ได้ไปบอลเอเชียก็ตามนี้เลยครับไทยนะครับได้เข้ารอบแบ่งกลุ่มอัตโนมัติ2ทีมครับคัดเลือกอีก2ทีมครับออสฟิลิปปินส์เข้ารอบแบ่งกลุ่ม1ทีมครับคัดเลือกอีก1ทีมครับส่วนเวียดนามมาเลเซียสิงคโปร์ครับเข้ารอบแบ่งกลุ่มไปเลย1ทีมครับส่วนประเทศที่ไม่ได้ไปเลยนะครับที่เป็นประเทศเหมือนกับจะใหญ่ด้วยครับก็คืออินโดนีเซียครับไม่ได้ทั้งคัดเลือกไม่ได้ทั้งเข้ารอบเป็นกลุ่มชีวิตดีมากครับอินโดนีเซียตอนนี้ครับแอบแซวนิดหนึ่งครับแล้วก็พูดถึงเบอร์หนึ่งของเวียดนามเขาก็ได้แชมป์ไปแล้วนะครับสโมสรเวียดเทลครับพ่อครับทนฟังนิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวคอมเมนต์ต่อนะครับเวียดเทลนะครับไม่ใช่ทีมสโมสรกวางไฮวันฮาวของเฟืองนะครับแต่เป็นสโมสรที่กัปตันทีมชาติเวียดนามอาศัยอยู่ครับก็คือใครล่ะครับเกงอกไฮครับแล้วก็ผู้สัมประตูครับบุยเทนดุงครับแล้วก็ตัวตีนหัวยางหนีนทวนโหแองครับ
เหนียงฉองหัวแหงครับอังครับหัวแหงหัวแหงหัวแหงอาจจะเรียกชื่อผิดนะครับคงผิดแล้วครับไอตัวตีนโหดทีมชาติเวียดนามครับคนนี้ครับไล่เสียบสกัดแลครับไม่เคยได้ใบเหลืองด้วยครับแล้วก็ดาวรุ่งอีกตัวนึงครับดุ๊กเหนียงฮาวครับหวังว่าจะอ่านชื่อถูกนะครับดูหน้าเขานะครับติ่มติ่มนิดนึงครับจะได้ไปลุยฟุตบอลเอเชียนะครับเวียดเทลก็อยู่ในฮานอยเนี่ยแหละครับพ่อครับเวียดเทลก็คือบริษัทมือถือเหมือนกับทรูที่ทำทรูแบงคอกเนี่ยแหละครับรวยครับทีมนี้ครับเดี๋ยวคนเวียดนามไปแห่เชียร์ครับคอมเมนต์ตอบเลยนะครับอย่าเสียเวลาเลยครับเฉินดูทีมชาติไทยมาบ่อยครั้งแต่เชียงรายนักเตะหลายคนไม่คุ้นชื่อและหน้าตาเลยแต่เล่นได้ดีคุณภาพของนักเตะไทยสำหรับนักเตะที่ไม่มีชื่อเสียงในระดับอาเซียนค่อนข้างจะใกล้เคียงกับทีมชาติเข้าไปทุกทีแล้วนะชมนะครับคอมเมนต์นี้ครับคอมเมนต์ต่อไปเลยครับเห็นด้วยเหมือนกันเวียดนามต่างจากไทยตรงนี้นักเตะระดับกลางของไทยฝีมือดีมากๆใกล้ที่จะเหมือนญี่ปุ่นแล้วละมั้งที่จะเอาใครขึ้นมาติดทีมชาติก็เล่นได้เลยเหมือนกันดูจากนักเตะเชียงรายแล้วน่าจะเป็นแบบนั้นและนี่แหละครับผู้บอกครับคือคอมเมนต์ของชาวเวียดนามครับไม่มากไม่น้อยเกินไปใช่หรือเปล่าล่ะครับคัดมาคอมเมนต์ดีบ้างด่าบ้างครับคะเคล้าปนเปกันไปครับแต่เป็นคอมเมนต์ที่มีสาระความรู้และดูมุมมองของชาวเวียดนามครับว่าเขารู้สึกอย่างไรกับนักเตะไทยในตอนนี้ครับที่ไม่ใช่ตัวทีมชาตินะครับที่อยู่ในเชียงรายครับเขาชื่นชมตรงนั้นนะครับอย่างน้อยครับเชียงรายก็สร้างความสุขครับให้กับแฟนบอลไทยทั้งประเทศไปแล้วล่ะครับคนที่ดูบอลแบบห่างๆครับก็ได้รับความสุขในครั้งนี้ด้วยครับขอบคุณเชียงรายยูไนเต็ดนะครับที่รวมแรงร่วมใจกันสู้เป็นอย่างดีครับแล้วถ้าพ่ออยากขอบคุณผมนะครับหันหลังไปเลยครับเดี๋ยวผมทำให้พ่อมีความสุขเองครับผักเผือกไม่ต้องกินแล้วครับผมช่วยพ่อทีเดียวเลยครับเข้าห้องน้ำนั่งปุ๊บไม่ต้องเบ่งครับมันออกมาเองเลยครับเรียกว่าประหยัดค่าผักครับไม่ต้องกินผักนะครับถ้าอยู่กับผมครับอยากขอบคุณผมเดินทางมาผมแล้วหันมาเลยนะครับหรือถ้าอยากขอบคุณผมโดยที่ไม่ต้องหันหลังนะครับตามนี้เลยครับกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ก็ได้นะครับขอไก่เข้ามาเลยครับไปแล้วครับพ่อครับวันนี้ครับเป็นไงบ้างครับพร้อมรับในวันนี้ใครไม่กดติดตามใครไม่ด่าฝากด่าและฝากตามด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ